สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเรากลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการคลินิกภาษาฮินดีนะคะ24นาทีก็พอหรือเปล่า จัดรายการโดยอาจารย์เก่งนะคะกับกิ๋วนะคะก็พบกันทุกวันหวยออกวันที่1แล้วก็16ของเดือนนะคะก็ครั้งนี้ยังไงดีคะครูครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว24นาทีพอเนี่ยจริงๆเอาเข้าจริงๆได้ทดลองทำคราวที่แล้วมันก็ไม่ได้พอจริงแต่เราก็ตั้งไว้อย่างนั้นก่อนเป็นกิมมิกแล้วก็ไม่อยากให้ยืดเยื้อมากไปนะครับให้มันพอดีเนี่ยแหละก็ลองแบบนี้ครับก็ยังไงก็อาจจะไปอีกสักนิดหนึ่งครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีอะไรเงี้ยนะครับเดินหนึ่งเจอกัน2วันวันหวยออก1กับ16จำง่ายดีใช่เอ๊ะกิ๋วครับแต่ว่าเดี๋ยวพอวันที่1หน้ามันปีใหม่สงสัยไม่ต้องมีสมั่งงดไปป่ะเผื่อใครไปเที่ยวกันอ๋อเราก็เลื่อนไหมคะธุระอะไรเราจะแบบว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ได้เห็นหน้าเราค่ะอ๋อเอออันนี้ยังไม่ได้ตกลงกันเหมือนกันเออใช่อาจจะเลื่อนไปให้คนที่1ไปก่อนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะเออได้แล้วเราก็จะได้แบบว่าเนียนๆสอนท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่เป็นภาษาฮินดีได้ได้ครับเอ๊ะจันกิ๋วมันขึ้นไลน์แล้วหรือเปล่าผมไม่เห็นไลน์แล้วค่ะไลน์แล้วเหรอเอ๊ะถ้าปดที่เปิดมันไม่เห็นนะเดี๋ยวผมลองดูมีมีป่ะมีคนเข้ามายังมีท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะคุณคณรัตน์บอกว่ามาทันพอดีนะคะโอ้เอ๊ะทำไมผมไม่เห็นเนี่ยเกี่ยวอะไรกับอินเทอร์เน็ตบ้านผมประเด็นนะเดี๋ยวนะรออาจารย์แป๊บนึงนะคะแต่ที่กิ๋วเขาเห็นอ๋อเห็นแล้วโอเชขึ้นแล้วค่ะบอกแล้วว่ารายการสดแน่นอนโอเคมีคนคุณคณรัฐบอกว่าทันพอดีใช่ฮะรอเลยค่ะคุณกัญจนาองั้นก็มีคนดูอยู่ประมาณ10กว่าคนเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆก็เหมือนเดิมว่าวัน1และ16ฮินดีคลินิกตอบคำถามแก้ปัญหาข้อสงสัยเรื่องภาษาฮินดีที่คุณเรียนมาแล้วไม่ได้สอนใหม่นะครับไม่ใช่การสอนให้กับคนที่เรียนใหม่ขอเชิญคนที่เรียนมาแล้วกลับมาทบทวนหรือมีคำถามเข้ามาให้เราแก้นะครับเมื่อกี้คุณเหมียวเหมียวโชติมาประนามจีคุณเหมียวเหมียวโชติคราวที่แล้วถามคำถามอะไรสักอย่างจำไม่ได้ขอโทษแต่ว่าคราวที่แล้วเราพูดกันเรื่องคำว่าประนามและสัปดาห์นี้เขาก็ตอบว่าเขาทักเรามาด้วยคำว่าประนาม คุณรัตนาก็นมัสการกุรุจีนมัสการครับสวัสดีครับนมัสการเอ๊ะมันเป็นคลินิกยังไงวะไอ้คนที่ต้องมาตอบคำถามเนี่ยไม่ค่อยพูดภาษาอินเดียพูดแต่ภาษาไทยใช่ค่ะหรือครูเก่งต้องแบบทักทายท่านผู้ชมเป็นภาษาฮินดีก่อนไหมน่าดีบางทีเหมือนเราอยู่ในน้ำหมาปลาอยู่ในน้ำแล้วมันไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำมันเป็นปลาไงมันคิดว่าตัวเองเป็นนกไงอาบสวัสดีโกมีราประนามอาบก้าสวากระแทกฮินดีคลินิกเมแม่กิตติพงษ์หูหรืออาจารย์กิ๋วเกษาร์ฮัมอาบสวัสดีก้าสวากระแทกฮินดีคลินิกอาบก้าสวัสดีสมัสยาวก้าสมาธานมิลใจกะแม่อาบสับก้าสวาร์สุนกะจวาเบรุงกะปูเชียบัตไตเยเมื่อกี้ภาษาเทพไว้กิ๋วภาษาเทพใช่ติดแฮชแท็กค่ะเออและที่จริงเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังภาษาเทพเนี่ยไม่รู้ว่าคุณในทัศนะของคุณในทัศนะของสังคมไทยคืออะไรแต่ในทัศนะของสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้อ่ะเดี๋ยวไปอ้างสาขาอ้างตัวเองดีกว่าขอโทษอ้างชื่อสาขาเนี่ยไม่ดีเอาอ้างตัวเองในทัศนะของข้าพเจ้าเองเนี่ยกิตติพงษ์เนี่ยเห็นว่าภาษาเทพอะครับสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้สอนอยู่แล้ว นั่นก็คือทั้งบาลีสันสกฤตและฮินดีเอาภาษาคลาสสิกก่อนคือกลุ่มบาลีสันสกฤตและปรากฤตและอื่นๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกับเทพเจ้ามานานนับพันปีถูกไหมและก็ภาษาฮินดีคือภาษาปัจจุบันก็เป็นภาษาที่ประชากรจำนวนมากในโลกนี้เนี่ยสื่อสารกับพระเจ้าของตนฉะนั้นภาษาเทพที่คุณพูดแล้วพูดซ้ำเหมือนเดิมไม่ได้เนี่ยข้างนอกที่เขาเรียนกันเนี่ยผมไม่รู้แต่ถ้าคุณมาเรียนบาลีสันสกฤตฮินดีกับเอเชียใต้นี่คือภาษาเทพที่มีไวยากรณ์พูดซ้ำได้แต่งประโยคใหม่เป็นใช่ต้องขายคอร์สแล้วนะคะงานขายคอร์สเข้ามาตอนนี้บริการวิชาการรับสมัครอยู่นะโอ้ใช่แล้วใช่แล้วกำลังรับสมัครออนไลน์ได้เลยถูกไหมครับ
ใช่ค่ะสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะครับผมทีนี้ทีนี้ทุกท่านครับที่เรียนที่ฟังอยู่ขนาดนี้ที่ดูอยู่ขนาดนี้มีคำถามอะไรทางด้านภาษาอินเดียพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับสวัสดีอาจารย์เก่งจากโปรตุเกสค่ะใครอ๋อคุณแพรเจ๊แพรเมื่อก่อนเรียกแกเจ๊แพรก็เรียกเจ๊แพรต่อไปเจ๊แพรปัทมาวตีแกเป็นอิสคอนแล้วก็กินมังสวิรัตโยคะด้วยแล้วก็ขณะนี้อยู่โปรตุเกสนะครับสวัสดีนามัสเตจีนามัสเตครับทีนี้ใครมีคําถามอะไรก็พิมพ์ไว้นะครับพิมพ์คําถามแล้วเราจะตอบคําถามนะครับระหว่างยังไใมช่่มีคําถามเนี่ยอาจารย์กิ๋วเราก็ต้องเมาเราเมาส์กันไปก่อนอาจารย์กิ๋วทิ้งการบ้านให้ผมไว้ว่าเรื่องคําศัพท์เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บทีเนี้ยผมขอแชร์หน้าจอนะครับผมก็จะเปิดตรงนี้ขึ้นมาคือภาษาไทยกับภาษาฮินดีเรามีไอ้เจ้าต้นทานอันหนึ่งร่วมกันคือศัพท์จากบาลีสันสกฤตใช่ไหมอันนั้นเนี่ยศัพท์ที่ผมกำลังจะแสดงให้เห็นต่อไปเนี่ยซึ่งเป็นคำศัพท์ในภาษาฮินดีที่มีความหมายเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับผู้ป่วยเกี่ยวกับหมออะไรพวกนี้นะครับก็จะมีลักษณะที่บางทีคุณเห็นแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะคุ้นเคยเลยเพราะว่ามันคือคําที่เห็นในภาษาไทยเมื่อกี้บอกว่ามาจากนราธิวาสเดี๋ยวนะครับท่านไหนนะฮะคุณสวัสดีครับครับคุกณีรกติีกรติากรารคุณกีรติการจากนราธิวาสโอ้อากาศเป็นยังไงบ้างครับอยากไปเที่ยวจังเลยสวัสดีครับ นามัสเตจากนราธิวาสนะครับจันกิ๋วและทุกท่านครับผมพิมพ์ในจอนี้นะผมใช้ตัวอักษรตัวโตนั่นคือเดี๋ยวผมพิมพ์ตัวอักษรเดวนากรีขึ้นมาก่อนนี่แล้วผมก็พิมพ์เป็นอักษรโรมันแบบสมัยนิยมนะครับขอให้ทุกท่านเข้าใจว่าการถ่ายอักษรภาษาฮินดีเป็นตัวโรมันหรือตัวอักษรที่ใช้ในภาษาอังกฤษเนี่ยที่แสดงในขณะนี้เนี่ยคือแบบสมัยนิยมไม่ใช่แบบวิชาการที่มีสัญลักษณ์สัทธาอักษรใดๆนะครับเป็นแบบที่อินเดียใช้แพร่หลายอยู่ต้องใช้ประสบการณ์ถึงจะอ่านได้ตลอดต้องใช้ประสบการณ์บ้างเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรียนมาแบบที่มันต้องมีสัญลักษณ์นู่นนี่นั่นอ่ะไม่ใช่เอาละคำนี้ครับจันกิ๋วคำว่าโรคนั่นก็คือตรงกับภาษาไทยว่าโรคอันนี้จอมันแชร์แล้วอ๋อใช่ละจอแชร์เรียบร้อยโรคใช่ครับนี่เลยคำนี้แปลว่าโรคอะครับแล้วมันก็อ่านว่าโรคอ่านว่าโรคทำตัวโตๆเลยโรคนะครับรอเรือสระโอแล้วก็คอควายก็คือโรคอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังแปลว่าโรคเหมือนกันเลยแปลเหมือนไม่ต้องแปลใช่ไหมแปลทำไมก็คือแปลว่าโรคก็คือแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าจันกิ๋วและทุกท่านมันก็มีคำอื่นที่ง่ายกว่าไม่ถึงไม่ใช่ง่ายมีคำอื่นใช้ด้วยเพราะว่าสำหรับผู้ที่เรียนภาษาฮินดีก็จะทราบว่ามันมีภาษาอาหรับเปอร์เซียผสมอยู่ในภาษาฮินดีซึ่งเราเรียกมันว่าภาษาอูรดูคือคำศัพท์ที่มาจากอาหรับเปอร์เซียนั่นก็คือเรามีคำนี้ใช้ที่แปลว่าโรคเหมือนกันแล้วก็แพร่หลายนั่นคือคำว่าอ่านว่าบิมารีบีมารีบีนะครับสระอีอักษรตัวไอตัวเนี้ยคือเสียงยาวนะครับแล้วก็ไอตัวที่2ก็เสียงยาวเช่นกันนะครับก็คือผมจะพิมพ์คำอ่านในวงเล็บไว้ว่าบีมารีนะครับแปลว่าโรคเหมือนกันตัวมันอาจจะใหญ่จนล้ำไปนิดนึงอะไรนี้อ่ะก็แปลว่าโรคนะครับโรคครับบีมารีแปลว่าโรคเหมือนกันนี่เลยท่านที่มีคำถามพิมพ์ทิ้งไว้นะครับพยายามเชียร์แขกไม่เห็นเลยแขกคำนี้มาแล้วค่ะมาแล้วเหมียวเหมียวคุณเหมียวเหมียวโอเคเดี๋ยวผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมอธิบายนี้ให้จบนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมากลับมาที่คุณเหมียวตกลงว่าคำที่มีความหมายว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยในภาษาฮินดีมีคำว่าโรคซึ่งมาจากบาลีสันสกฤตแล้วก็บีมารีซึ่งมาจากอาหรับนะครับมาจากเปอร์เซียขอโทษผมไปค้นพจนานุกรมมาเลยตอบได้ชัดเจนว่าบีมารีเนี่ยเขาให้พจนานุกรมให้ว่ามาจากภาษาเปอร์เซียนะครับคำนี้แปลว่าโรคแล้วก็ใช้ทั้งของสองคำแพร่หลายเอาละครับเมื่อกี้คุณเหมียวเหมียวถามว่าอะไรนะครับอ๋อถามว่าคำนี้อ่านออกเสียงว่าอย่างไรขอบคุณค่ะคุณเหมียวเหมียวโชตี้คำนี้อ่านว่าต้องตั้งใจก่อนอ่านว่า
สังฆราชชีลสังฆราชชีลเอาช้าๆสังฆราชผมพิมพ์ไปด้วยนะฮะสังฆราชเอาแค่นี้ก่อนสังฆราชคือเราอ่านเราออกเสียงยังไงเราออกเสียงเซอร์แล้วมันก็ขึ้นนาสิกขึ้นจมูกซึ่งตามด้วยคอและคังนะครับก็ต้องออกเสียงตามคอและคังไปนั่นคืององูก็อ่านเหมือนกับซังซังคอและคังล็อกไว้ก่อนนะจากนั้นคุณตามมาด้วยรอเรือครึ่งเสียงซึ่งอยู่บนสฤษีฉะนั้นคุณก็ต้องอ่านรอเรือครึ่งเสียงอ่านมันเร็วๆอ่านมันนิดเดียวพอแล้วตามด้วยสฤษีก็คือซังคราชซังคราชแล้วก็มันมีอะไรอีกคำเมื่อกี้นะชีลอยู่ด้วยกันซังคราชชีลสังฆราชีลออกเสียงนี้นะฮะชีลสอหรือสอสอตัวเนี้ยคือสอศาลาอาจารย์กิ๋วจำได้ว่าสอศาลาเราต้องพ่นลมออกมาให้รอดฟันแบบเนี้ยเหมือนเราไล่หมาแมว อย่างเงี้ยนะจ๊ะอย่างเงี้ยฉะนั้นที่คนไทยเราได้ยินคนอินเดียพูดถึงพระศิวะแล้วเขาเรียกว่าชิวชิวนั่นแหละก็คือเสียงตัวนี้แหละครับเสียงสอศาลาชิวนะฮะงั้นตกลงสังคราชิลออกเสียงอย่างนี้ครับสังคราชิลไอ้สังคราชนี่มันแปลว่าการอะไรเขาเรียกอะไรดิ้นรนต่อสู้สังคราชิลน่าจะเป็นคำคุณศัพท์เป็น adjective นะอาจารย์คำนี้มีพจนานุกรมอยู่ข้างมือและต้องถอดแว่นเปิดพจนานุกรมเพราะสายตายาวแล้วอะไรคะอาจารย์ยาวแล้วเหรอคะอายุแค่นี้สังคราชีลเป็น adjective ใช่ครับถูกต้องก็คือเนี่ยแหละหมายถึงการปะทะการต่อสู้นะครับการดิ้นรนต่อสู้การปะทะครับผมสังคราชีลคุณนีรัสซิงมาพิมพ์คำว่าสังคราชีลใช่ครับก็ตกลงอ่านแล้วเนอะมีคำถามอีกไหมครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองคุณพงษ์ชิรี่นี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์กิ๋วหรือเปล่าครับเปล่าค่ะครับน่าจะลูกศิษย์จากท่านไหมคะไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจเห็นพิมพ์เป็นสัทธาอักษรมาเลยอ่ะค่ะน่าจะเรียนบาลีสันสกฤตมาทำไมภาษาสันสกฤตเวลาออกเสียงสสสเขาถึงมีความพิเศษแตกต่างกันครับอ้าวอันนี้ต้องถามอาจารย์กิ๋วค่ะก็ถามภาษาสันสกฤตกันมันเกี่ยวต่อด้วยเรากลายเป็นคลินิก2ภาษาก็ดีเหมือนกันนะเข้าท่าเนี่ยอีกหน่อยเราต้องชวนอาหรับมาร่วมสังฆกรรมกันละถ้าอาหรับมาต้องสังฆะได้ไหมสังฆะอ๋อสังฆะในความหมายว่าสังคมใช่ไหมใช่สังฆะที่แบบมารวมกันโอเคอาจารย์เกี่ยวตอบหน่อยครับทำไมมันเป็นออกเสียงไม่เหมือนกันไม่แน่ใจว่าจะตอบว่าทำไมได้ไหมนะคะแต่ถ้าถามว่ามันออกเสียงต่างกันเพราะอะไรอันนี้บอกได้ว่าเพราะว่ามันอยู่ต่างวรรคกันนะคะเพราะว่าเขามีการแบ่งวรรคตัวอักษรใช่ไหมคะเป็นวรรคพลาโตภาษาไทยเรียกว่าอะไรเนาะวรรคถ้าเรียกแบบบาลีก็คือตาลุชะใช่ไหมคะตัวนั้นอยู่ที่สสาราสฤษีเนี่ยอยู่ในวรรคมุทชะใช่ไหมคะนี่ถ้าเรียกแบบบาลีแล้วก็ถ้าเรียกส่วนซอเสืออยู่ในวรรคเดนทัลก็คือทันตชะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอมันอยู่ต่างวรรคต่างฐานเสียงกันนะคะก็จะออกเสียงต่างกันออกไปค่ะซึ่งถ้าอยากจะฟังออกเสียงชัดๆก็ต้องเรียนเชิญอาจารย์เก่งค่ะโอเคสอสันลาก็ออกเสียงว่าเชอร์เชอร์ใส่เป็นคำดีกว่าใส่พูดคำว่าสาลานะชาลาชาลาอย่างเงี้ยนะครับสอสลาสอฤษีก็ต้องห่อลิ้นที่อยู่ในปากนี่มันจะเกิดร่องแล้วลมผ่านร่องนั้นแต่ก็ถูกกักปลายลิ้นเพราะม้วนลิ้นด้วยลิ้นเป็นร่องแล้วก็ม้วนลิ้นด้วยลมก็เลยออกไม่ถนัดก็เลยออกเสียงเป็นเชอะอย่างนี้เชอะก็คือพระฤษีคำว่าพระฤษีเช่นคำว่าฤชิแล้วก็สอเสือก็เราก็ทำได้อยู่แล้วเรามีสอเสือในภาษาไทยแต่ว่าช้าก่อนอาจารย์กิ๋วและท่านที่ถามและทุกท่านชาวอินเดียปัจจุบันนี้เนี่ยก็คล้ายๆคนไทยในข้อหนึ่งคือคำบางคำที่มันออกเสียงยากนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะถูกละเลยอย่างเช่นคนไทยเราเนี่ยรอเรือก็เป็นรอเรือ
รอริงก็เป็นรอริงเพราะค่ะริงไปนั่งอยู่ในเรือใช่ไหมบางทีคนไทยเรารอเรือรอริงแล้วก็กลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับชาวอินเดียปัจจุบันเนี่ยสอสามสอก็กลายเป็นเสเดียวกันไปหมดเลยครับพระศิวะก็กลายเป็นชิวชาล่าก็กลายเป็นซาล่าไปพระฤชีก็กลายเป็นฤชีก็คือมีอย่างนี้เกิดขึ้นเช่นกันค่ะครับซึ่งก็คือที่จริงคําถามเนี่ยผมว่ามันเกิดจากอย่างนี้ด้วยนะครับว่าภาษาไทยเรารับอินเดียมาแล้วแล้วเราทําให้สามสอมาเป็นสอเดียวอ่ะเราใหใ้ช่มาออกที่ฐานเดียวที่ฐานฟันหมดเลยทันตชะหมดเลยก็เลยทําให้เราเกิดเมื่อเราไปเจอเจ้าของภาษาเราเลยเกิดความสตันไปว่าอ้าวทำไมออกเสียงไม่เหมือนกันเขาว่าถูกเราอ่ะประยุกต์เองเขาก็ถูกแล้วดังในชั้น่เราเป็นแบบเขาในสมัยปัจจุบันคือเราขี้เกียจออกใช่ไหมคะว่าสอเดียวครับบางทีนะด้วยความเคารพท่านพนักท่านนายกรัฐมนตรีอินเดียบางทีในบางโอกาสการพูดสปีชต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยบางทีท่านโมดีเองก็ยังออกเสียงบางคำไม่ชัดเจนก็มีได้คือมันเป็นความคุ้นเคยไปแล้วในสังคมนะครับแต่ว่าในฐานะชาวต่างชาติพวกเราที่เรียนภาษาฮินดีเราควรออกเสียงให้ชัดเพราะมันแสดงถึง powder ที่เรามีค่ะ power ใช่ไหม power power ใช่ไหมมันแสดงถึงเรามีการศึกษาน่ะแล้วก็เราก็จะช่วยกระตุ้นให้ชาวอินเดียเจ้าของภาษาได้ตื่นรู้นะว่าชาวต่างชาติเขาเรียนภาษาคุณอย่างมาตรฐานอันนั้นคุณควรจะคำนึงถึงภาษาของคุณเหมือนเราเจอฝรั่งพูดภาษาไทยดีๆเราก็อายนะครับผมเอ้วันนี้ไม่ค่อยมีคำถามดีสบายเราผ่านไป17 นาทีแล้วขอบคุณอาจารย์ทั้งสองอ๋ออันนี้ท่านที่ถามก็ขอบคุณมาครับอาจารย์กิ๋วระหว่างเขาถ้ามีคำถามได้ใดพิมพ์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันตอบนะครับภาษาคลินิกภาษาฮินดี24 นาทีพออันนี้18 นาทีแล้ว อาจารย์กิ๋วระหว่างคนยังไม่ถามเนี่ยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโรคเมื่อกี้ว่าไปแล้วเนี่ยทีนี้หมอกับคนไข้อ่ะเอามาบอกหน่อยในภาษาฮินดีเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าไม่ใช่คลาสบาลีสันสกฤตนะคลาสคลินิกนี้เป็นคลินิกภาษาฮินดีคําที่มีความหมายว่าหมอนะครับอาจารย์กิ๋วจําได้เปล่าหรือทายได้เปล่าหนูน่าจะคืนครูไปแหละแต่หนูเดาว่าด็อกเตอร์ไหมคะใช่แล้วครับก็คือผมพิมพ์เป็นอักษรเดวนากรีขนาดนี้แล้วผมก็พิมพ์ว่าแต่ผมพิมพ์อย่างนี้นะเดี๋ยวนะอักษรภาษาอังกฤษที่คุณเห็นอยู่ขนาดนี้ไม่ใช่คําแปลภาษาอังกฤษนะครับแต่เป็นการถ่ายเสียงคําอ่านโดยอักษรภาษาโดยอักษรโรมันหรืออักษรภาษาอังกฤษแบบสมัยนิยมนะครับคํานี้แปลว่าหมอนะครับคําว่าหมอในภาษาฮินดีก็ทับศัพท์ทั้งนั้นเองครับทับศัพท์ภาษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษคือ doctor doctor เนี่ยแต่ภาษาฮินดีเป็น doctorด็อกเตอร์ทำไมต้องลิ้นเป็นอย่างนั้นด้วยด็อกเตอร์ก็เพราะว่าไอ้ตัวอักษรตัวนี้ตัวทอนังบนโทในภาษาไทยกับตัวตอปตักในภาษาไทยใช่ไหมจ๊ะมันคือวรรคไหนนะครับนันกิววรรคเป็นนามชาเรียกว่าอะไรนะวรรคเรโทรเฟล็กซ์ค่ะที่ต้องม้วนลิ้นไปข้างหลังเวลาออกเสียงโอ้ใช่วรรคเรโทรเฟล็กซ์เนี่ยต้องม้วนลิ้นไปข้างหลังงอลิ้นไปข้างหลังเวลาออกเสียงฉะนั้นเมื่อเราได้ยินชาวเจ้าของภาษาออกเสียงเราจะรู้สึกเหมือนเขาคาบอะไรอยู่ในปากกินอะไรอยู่แล้วก็ออกเสียงคําว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์คือคุณต้องม้วนลิ้นไปที่เพดานปากนั่นแหละแล้วคุณก็ออกเสียงเป็นดอเด็กกับตัวตอเต่าแต่ว่าคุณม้วนลิ้นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แปลว่าหมอในภาษาฮินดีปัจจุบันด้วยฟอนต์อักษรเทคนิคการพิมพ์มันจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นครับจันกิวและทุกท่านท่านลองดูบรรทัดบนกับบรรทัดล่างมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตรงโค้งพระจันทร์ที่ข้างบนนี้มีข้างล่างนี้ไม่มีนะครับไอ้เจ้าสระอาแล้วมีโค้งพระจันทร์เนี่ยมันคือสระอมันคือเสียงอนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นใหม่ในภาษาฮินดีเสียงอที่ใช้กับคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศอย่างนั้นนะก็เลยออกเสียงว่าอว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นะครับแต่ด้วยเทคนิคการพิมพ์มันมักจะปรากฏเป็นสระอาคือไม่ได้ใส่โค้งพระจันทร์ไว้ทั้งบทกลายเป็นสระอาไปเมื่อพิมพ์เป็นสระอาก็เลยเกิดการออกเสียงแบบสระอาแพร่หลายเลยคำว่าหมอก็เลยกลายเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์คุณจะได้พูดเขาจะได้พูดว่าดักได้กันมากมายแม้แต่กรุงเทพของเราแบงกอกเนี่ยมันก็กลายเป็นแบงกากใช่นะครับ
แบงกอกก็กลายเป็นแบงกากแบงกากไปแต่มันไม่มาตรฐานนะมันไม่มาตรฐานแล้วมันไม่ถูกนะครับถ้าจะถูกต้องก็ต้องเป็นแบงกอกแบบนี้ด็อกเตอร์แบบนี้นะครับโอเคมีหมอแล้วก็ต้องมีคนไข้วันนี้ไม่ค่อยมีคนถามเออนี่เดี๋ยวมีคนมีคําถามนี่นะเดี๋ยวก่อนนะคนไข้คนไข้ก็คือโรกี้เมื่อกี้คําว่าโรครกู็้คสึืกอแปโรลอคอกขึ้นมาทันทีเออพอเป็นคนป่วยก็คือผู้มีโรคก็กลายเป็นโรเอ้ยไม่ใช่ดิผมต้องพิมพ์คำแปลว่าผู้ป่วยโรกี้คือผู้ป่วยอย่างนี้ครับผมโรกี้มีคนถามแล้วดีใจจังครับยันกิวครับเดี๋ยวนะคะอันนี้หนูถามก่อนนะคะหนูแย่งผู้ชมถามเมื่อกี้คำว่คารับโรคคือมีคำว่าบีมารีด้วยใช่ไหมคะบีมารีใช่ไแหลม้วถ้าใช่เกิคดรับแปลว่าโรคค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเอาคำนี้ค่ะไปทำเป็นผู้ป่วยไม่ได้ใช่อไ๋หอมคะใช่ใช่ใช่มีใช้ด้วยครับบีมารีเนี่ยหมายถึงผู้ป่วยด้วยครับถูกขอบคุณมากที่ถามครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะขอบคุณสำหรับคำถามเนื่องจากบคีนถมามาเห็รนีโแรปลว่าคแล้วเป็นโรคคีได้บีใชมา่รีก็เลยถามใช่และบีมารีไม่ต้องเปลี่ยนรูปเลยใช้รูปเดียวกันนะครับแปลว่าทั้งโรคด้วยและแปลว่าผู้ป่วยด้วยครับและถ้ามันเป็น adjective คือเป็นคำคุณศัพท์ว่าเจ็บป่วยอ่ะก็เอา e ออกไปครับผมบีมาก็กลายเป็นอะไรอ่ะป่วยบีมาก็แต่ว่าบีมาในที่นี้เนี่ยเป็น adjective นะเป็นคำคุณศัพท์บีมาอย่างนี้ครับแปลว่าป่วยเมื่อกี้เห็นมีท่านหนึ่งอ่ะเขาแนะนำคุณอ๋อคุณปุ๊กกี้ครับใช่ครับจิกกิซักเขากรุณาพิมพ์เพื่อช่วยคุยกับพวกเราขอบคุณคุณปุ๊กกี้นะครับใช่ครับคำว่าหมอเนี่ยนอกจากใช้ด็อกเตอร์ซึ่งทับศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลายแล้วก็อย่างที่คุณปุ๊กกี้ได้เสนอให้เราเห็นนั่นคือจิกกิซักซึ่งคำนี้อาจารย์กิวคุ้นเคยเพราะมาจากสันสกฤตเนคาะ่ะจิรูก้กสิึกเหมืซอนัแกปลได้ขึ้นมาทันทีเหมือนกอั๋นอก็ได้เลยอาจารย์กิวอาจจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับในเรื่องของสันสกฤตแยกธาตุแยกศัพท์ได้เพราะว่าผมไม่ได้เรียนสันสกฤตมาอย่างอาจารย์กิวนิสัยไม่ดีได้ไหมคะถ้าอยากทราบโรงเรียนคอร์สสันสกฤตเรียนโอง้่าโหยไทยอินโรงเรียนคอร์สสันสกฤตซึ่งกำลังเปิดอยู่ขณะนี้ติดใตชาม่ได้ค่ะพี่กลิำลงังเปิดรับสมัครอยู่นะคะติดตามได้ในเพจนะคะแปะลิงก์รับสมัครไว้ให้แล้วไทยอินเนียนเนียนไทยอินไทเนียยนอเินียนกันตรงนี้เลยนะคะใช่ครับจิกกิซักก็คือแปลว่าคุณหมอใช่แล้วมีคำว่าด็อกเตอร์แล้วก็มีคำว่าหมอทีนี้เนี่ยในโลกปัจจุบันก็ใช้มันด้วยกันนี่แหละครับทั้งสองศัพท์แต่ว่าศัพท์ที่แพร่หลายก็คือด็อกเตอร์คือคำภาษาอังกฤษทับศัพท์อันนี้ผมจะพิมพ์ให้เป็นเสียงอ่านนะครับว่าจิกิซักจิกิซักก็เขาบอกย้ำอีกทีว่าพิมพ์เสียงอ่านขนาดนี้แบบสมัยนิยมนะครับไอ้ CH เนี่ยที่จริงถ้าแบบวิชาการมันจะเป็นชอฉิ่งแต่ว่าในสมัยนิยมเราก็จะพิมพ์ CH แทนเสียงจอจานนะครับจิกิซักอันนี้ก็แปลว่าหมอเช่นกันอาระมีคำถามอะไรอีกจันกิวก็บอกว่าเคยได้ยินว่าฮินดีกับสันสกฤตถ้าไปอยู่ในพวกวรรณกรรมมันสามารถบ่งบอกอะไรได้ไม่แน่ใจผมเข้าใจถูกไหมนะครับเอ๊ะคำถามคือถ้าไปอยู่ในพวกวรรณกรรมมันสามารถบอกอะไรได้บอกวันนะได้ใช่ไหมคะอ๋อบอกวันนะอ๋อขอโทษผมอ่านตกไปบอกวันนะได้คือผมไม่แน่ใจว่าท่านกำลังหมายความว่าอย่างไรแต่ถ้าผมเข้าใจในทัศนคำตอบที่ผมจะให้ต่อไปนี้เนี่ยแน่นอนภาษาเป็นเครื่องสื่อวัฒนธรรมอยู่แล้วครับมันมีเรื่องของชนชั้นทางภาษาชนชั้นทางสังคมอยู่ในสังคมอินเดียที่แสดงให้เห็นอยู่เหมือนกันว่าผู้รู้ภาษาสันสกฤตคือพราหมณ์หรือคนชั้นสูงในสังคมมีทัศนะอย่างนั้นอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ได้แปลว่าคุณได้ยินใครพูดภาษาสันสกฤตหรือรู้ภาษาสันสกฤตคนนั้นเป็นพราหมณ์ไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันมีทัศนะอย่างนั้นอยู่บ้างว่าภาษาสันสกฤตมันคือภาษาที่มันถูกถ่ายทอดมาโดยกลุ่มพราหมณ์นะครับแต่ว่า
สังคมปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากครับมีรายการทีวีที่เขาพูดถึงปัญหาสังคมหลายปีก่อนเนี่ยเขายังเคยเชิญศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทางด้านภาษาสันสกฤตมาออกในรายการนั้นซึ่งท่านเป็นจันทานเป็นจันทานนั่นถ้าเป็นสมัยโบราณนี่เรียนไม่ได้นะสันสกฤตจันทานเนี่ยแต่นี่เขาก็เรียนมาจนเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สอนในมหาวิทยาลัยใหญ่ได้ด้วยนะครับมีคำถามไม่ค่อยมีเนาะวันนี้สบายมีอาจารย์กุสุมาค่ะคุณกุสุมาขอบพระคุณาสวัสดีครับอาจารย์มาให้พรว่าด็อกเตอร์ใช้คำเดียวกับหมอไหมครับอ๋อด็อกเตอร์ใช้คำเดียวกับหมอหมายถึงด็อกเตอร์เข้าใจแล้วครับใช่ครับด็อกเตอร์หมายถึงปริญญาเอกใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าผมเข้าใจคําถามนี้ถูกต้องก็คือใช้คําเดียวกับหมอใช่ครับในอินเดียก็ใช้ทับศัพท์ด็อกเตอร์แบบนั้นและเวลาพิมพ์คํานําหน้าชื่อของผู้ที่จบปริญญาเอกเนี่ยก็พิมพ์ตัวย่อแค่นี้ครับคือใช้ตัวทอนังบนโทแล้วก็ตามมาด้วยสระอแบบฮินดีนั่นคือขีดเหมือนสระอาแต่มีโค้งพระจันทร์อยู่ข้างบนนั่นก็คือการใช้อักษรการใช้สัญลักษณ์ที่หมายถึงสระอทับศัพท์คำต่างประเทศนะครับคำที่ทับศัพท์ต่างประเทศจะเขียนแบบนี้อาจารย์กิ๋วชื่อจริงอะไรเนี่ยลืมเธอแล้วไม่ได้คุยกันบุญธริกาด็อกเตอร์บุญปุณถอดรูปกลับไปเป็นสันสกฤตด้วยบุญผมพิมพ์อาจารย์กิ๋วถูกปะบุญดาริกาอย่างนี้ป่ะครับใช่มันทาริแบบนี่มันไอ้นี่กันแล้วก็ริค่ะครูไม่สอนค่ะบุญดาริกานี่นะครับโอเคงั้นก็อันเนี้ยก็คือด็อกเตอร์บุญพิมพ์เป็นชื่อภาษาไทยเนาะบุญทาริกาอย่างเงี้ยครับอย่างคำถามของอาจารย์กุสุมาก็คือว่าตกลงด็อกเตอร์แบบปริญญาเอกก็ใช้คำเดียวกันกับด็อกเตอร์หมอครับผมอย่างเช่นตัวอย่างนะอย่างนี้ดอบุญดาริกาคือด็อกเตอร์บุญดาริกาครับตัวอย่างใกล้ตัวจังเลยตัวอย่างก็หากันใกล้ๆไม่ต้องคิดไกลโรกีใช้ทั้งเพศหญิงและชายเลยใช่ไหมคะคุณกาญจนาใช่ครับโรกีใช้อย่างนี้ก่อนนี้ก่อนโอ้ไม่ได้ผมไม่ควรจะตอบแบบไม่มั่นใจผมมีพจนานุกรมอยู่ที่มือผมเปิดเลยว่าพจนานุกรมให้โรกี้เป็นเพศอะไร ผมกดรอ1ไม่ถึง1นาทีแป๊บเดียวโรกี้นะคะบอกแล้วเราไม่มีการตัดต่อรายการเราสดไม่ตัดต่อใช้ตัวแสดงจริงใช่เปิดดิก็เปิดจริงเปิดจริงเสียงดังแควกๆๆให้ได้ยินโรกี้เป็นคำนามเพศชายครับโรกี้เป็นคำนามเพศชายฉะนั้นอย่างนี้มันจะไม่ได้คำนึงถึงว่าผู้ป่วยเป็นเพศหญิงเพศชายแล้วมันเพราะมันไม่ใช่เพศของคนโรกี้แปลว่าผู้ป่วยเป็นคำนามเพศชายมันเป็นเพศของคำนามนะครับไม่ได้เป็นเพศของผู้ป่วยฉะนั้นคำว่าโรกี้เป็นคำนามเพศชายแล้วใช้กับใครใช้กับผู้ชายอย่างเดียวหรือเปล่าใช้กับผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยทุกสถานะสังคมสมมติได้ไหมคะสมมติบอกว่าบุญธริกาเป็นผู้ป่วยก็บอกว่าบุญธริกาโรกี้แฮผมจะพิมพ์บุญธริกาเป็นภาษาสันสกฤตคือถอดรูปกลับไปเป็นสันสกฤตว่าบุญธริกาเอ็กซ์ใส่เอ็กซ์ไปด้วยอะไรนะครับพิมพ์กิ๋วอาจจะสั้นกว่านะคะหนูว่าโอ้แต่มันไม่แข็งไงกิ๋วไม่แข็งบุญธริกาเอ็กซ์โรกี้แฮก็แปลว่าบุญธริกาเป็นผู้ป่วยอุ้ยอันนี้เป็นคำตัวอย่างนะกิ๋วอย่าคิดมากนะครับเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งคนหนึ่งครับที่จริงผมไม่อยากจะถ่ายเสียงอ่านเลยแต่ก็เอาสักหน่อยก็ได้นะครับเผื่อผู้ที่เพิ่งเรียนอาจจะยังอ่านเทวนากรีไม่คล่องผมก็จะพิมพ์ว่าปุณดาริกาเอกโรกี้แฮแล้วถ้าผมเปลี่ยนชื่อปุณดาริกาเป็นชื่อคนอื่นที่เป็นผู้ชายเช่นตัวผมเองกิตติพงศ์กิตติพงศ์เอกโรกี้แฮก็ใช้คำเดียวกันนะครับเฮ้ยมันเอางี้เอกบุณดาริกาโรกี้ในฮี่แฮเราต้องแก้เคล็ดด้วยจะได้ไม่ป่วยในฮี่เราใส่ในฮี่เข้าไปบุณดาริกาโรกี้ในฮี่แฮในฮี่เวลาเราจะพิมพ์ด้วยอักษร
ภาษาอักษรโรมันในสมัยนิยมเราก็ใส่กันแบบนี้นะฮะนะหินเราชอบเขียนเป็น N กันคือขึ้นจมูกด้วย N ตัวเดียวในสื่อสมัยนิยมในการใช้สมัยนิยมปัจจุบันเป็นอย่างนั้นโรกีอบุนทริกาไม่ใช่ผู้ป่วย แก้เคล็ดเดี๋ยวมัน จะไม่ดี มันยังไม่ใช่ผู้ป่วยเงี้ยครับบุนทริกาโรกีไหนแฮบุนทริกาโรกีเอาเอ็กออกไปไหนแฮบุนทริกาไม่ใช่ผู้ป่วยสรุปว่าตอบคำถามแล้วนะครับว่าโรกีใช้ได้ทั้งเพศชายเพศหญิงคุณไก่ฟ้าพญารอครับถามว่าอินเดียมีปัญหาการสะเขียนสะกดตัวหนังสือไม่ถูกหรือเปล่าเช่นได้ยินน้ำไฟบอกว่าอ๋อแน่นอนอาจารย์กิ๋วและทุกท่านและคุณที่ถามทุกที่ในโลกครับผมว่ามันก็มีการเออร์เรอร์ทางการสะกดคำได้นะมากน้อยต่างๆกันพบได้ทั้งนั้นครับมีคำถามอะไรอีกขณะนี้เราไปเท่าไหร่31นาทีแล้วเดี๋ยวเราลองดูคำถามท้ายๆแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเราก็จะรีบม้วนเสือกลับบ้าน ในปัจจุบันภาษาต่างประเทศของชาติใดมีดุลคนต่อสำเนียงการออกเสียงคนเดียวตามกระแสนิยมต่างๆสุดครับโอ้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากคุณไก่ฟ้าพญารอไทยจันกิ๋วครับผมชอบคำถามนี้จังค่ะเพราะว่าเมื่อผมไม่เคยคิดที่จะมีคำถามนี้ขึ้นมาในหัวได้เลยแล้วเมื่อมีคนถามเนี่ยทีนี้ผมจะพยายามคิดถึงคำตอบจากประสบการณ์เท่าที่ตัวเองพอรู้กรุณาอย่าได้ถือว่าคำตอบผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับผมเชื่อว่าจากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยอินเดียมีความหลากหลายของภาษานะจังกิวหลายตระกูลหลายครอบครัวและแต่ละสายก็แตกเป็นภาษาย่อยๆในแต่ละภาษามันจะมีระบบระเบียบเสียงของมันเองนะครับแน่นอนว่ากลุ่มใหญ่มองกลุ่มใหญ่ยากมากเลยกลุ่มเหนือกับกลุ่มใต้กลุ่มเหนือกลุ่มอินโดอารยันกลุ่มเขาเรียกอะไรนะครับอินโดอารยันนั่นแหละได้ไหมได้ถูกไหมใช่อินโดอารยันนะกลุ่มใต้คือกลุ่มดราวิเดียนถูกไหมเรียกถูกนะผมไม่ได้รู้ภาษาทางใต้แต่ว่าจากประสบการณ์ชีวิตผมเชื่อและเข้าใจว่าภาษาและแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีระบบเสียงของมันดังนั้นเนี่ยการที่จะมีอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศเข้าไปในภาษาของอินเดียโดยส่วนตัวผมไม่เชื่อว่ามีครับผมถ้าจะมีก็น้อยเหลือเกินผมไม่พบโดยประสบการณ์ผมไม่พบว่าจะมีสำเนียงอังกฤษสำเนียงเกาหลีสำเนียงไทยสำเนียงญี่ปุ่นอะไรแล้วไปมีอิทธิพลต่อระบบการออกเสียงของเขาผมพบน้อยเหลือเกินผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นเลยอ่ะคือมันอาจจะมีก็ได้ในเรื่องเล็กๆทั่วไปแต่ว่ามันไม่ใช่กระแสใหญ่ในสังคมด้วยเหตุใดด้วยเหตุที่เขามีภาษาอันเข้มแข็งมากแล้วมีตระกูลภาษาอยู่มากมายมีระเบียบของภาษาของการออกเสียงภาษานั้นๆอยู่อ่ะฉะนั้นอินเดียเป็นประเทศหนึ่งในโลกนะจันกิ๋วและผู้ฟังว่ามีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมสูงมากคุณดูชุดประจำชาตินางงามอินเดียทุกปีไม่ว่าเขาจะประยุกต์อย่างไรแต่มันไม่เคยไม่เป็นอินเดียเลยไม่เคยไม่เป็นอินเดียมันมีไม่สองครั้งนะใช่ไหมในขณะที่ชุดประจำชาติชาติอื่นๆเรามักจะเห็นเขาเป็นแฟชั่นที่ประยุกต์ออกไปพิสดารแต่คุณดูชุดของนางงามประจำชาติอินเดียทุกเวทีทุกปีมันดูยังไงก็มองไกลๆก็รู้ว่าอินเดียแน่นอนใช่ไหมมันจะมีสไตล์ของผ้านุ่งสไตล์ของการปักสไตล์ของการทอสีสันดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือมันเป็นประเทศอินเดียเป็นประเทศที่รวยวัฒนธรรมตัวเองแล้วก็เข้มแข็งเพราะเขารวยมากซะจนเขาไม่ต้องไปยืมใครอ่ะเขามีเยอะจนมันแจกออกไปอ่ะอย่างนั้นนะครับรู้สึกกำลังแอบคิดว่าถ้าจะบอกว่ามีอิทธิพลอาจจะเป็นเรื่องของอิทธิพลทางคำศัพท์มากกว่าหรือเปล่าคะที่อาจจะใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยใช่เห็นด้วยถูกต้องอิทธิพลทางคำศัพท์มีเยอะแยะเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราเจอกันอยู่ ในภาษาใดๆในโลกนี้นะเนาะภาษาไทยแล้วก็เอาคือโลกมันไร้พรมแดนเยอะแยะอะค่ะใช่โลกมันไร้พรมแดนเรารับเอาสิ่งนี้เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ตั้งชื่อกับมันใหม่เรียกมันด้วยภาษานั้นหรือตั้งชื่อใหม่คนก็ไม่นิยมใช้เช่นคณิตกรอันนี้เขาบอกเป็นข่าวลือใช่ไหมนะครับกระด้างพันละหมุนพันเป็นข่าวลือการราชบัณฑิตไม่เคยออกมากำหนดเห็นมีคำถามอีกแป๊บนะครับน่าจะเป็นท้ายแล้วเนาะตอนนี้35นาทีครับผมชื่อของดร.อเบก้าทั้งอินเดียน่าจะใช่ไทยมีกลิ่นอายแบบไหนควรสะกดอย่างไรเออคุณกฤต
แสนนิยมถามดีจังจันจิ๋วต้องช่วยผมด้วยว่าคถ้่าะให้มันเป็นกลิ่นอายบาลีสันสกฤตควรสะกดอย่างไรเบื้องต้นจันจิ๋วเบื้องต้นผมขอเขียนก่อนว่าใช่ชื่อขหนอูงดกำลร.ังอจะเมบริอกกว่าาถ้าถามหนูตอนนี้หนูก็นึกไม่ออกเพราะหนูไม่รู้ว่าเขียนเป็นเทวนาคารียังไงครับเดิมในเทวนากรีก็คืออัมเบตการอย่างนี้ครับดร.อัมเบตการเนี่ยชื่อของท่านถ้าภาษาอังกฤษท่านเขียนชื่อท่านอย่างนี้นะฮะทีนี้ถ้าถ่ายเป็นอักษรไทยแบบซื่อตรงที่สุดจันกิวช่วยตรวจผมด้วยนะครับผมก็จะเขียนว่าอัมเพศก่อนจันกิวเห็นด้วยไหมเห็นด้วมยีตรงคไหน่ะนะครับไม่อัมมีเพศค่ะถูกปะค่ะใช่ทีนี้อาจารย์กิวว่าอาจารย์สันสกฤตรับรองแล้วผมถือว่าผมถูกแล้วนะผมไปต่อได้เลยนะว่าถ้าเราเขียนดร.อัมเบดการ์ตบเพมไปตัวหนึ่งให้เป็นให้ถ่ายอักษรถ่ายอักษรมาตรงๆเลยก็จะได้อัมเพศก่อนแต่ถ้าคุณชื่อผู้ชื่ออัมเพศก่อนดร.อัมเพศก่อนผู้ร่างประธานรัฐธรรมนูญประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญอินเดียมันก็ยังไงอยู่นะครับชื่อเฉพาะและเป็นที่แพร่หลายในสังคมปัจจุบันเนี่ยผมทัศนะของผมเห็นว่าควรจะอิงตามเสียงเอาไว้นะครับนอกเสียจากว่าคำนั้นมันก็มีประเด็นที่คิดได้หลายทางครับถ้าคำนั้นมันเป็นคำที่คนไทยรู้จักแพร่หลายอยู่แล้วเช่นราชสถานเราก็ถ่ายรูปเป็นภาษาไทยให้มันคุ้นตาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขียนกับจากต้นฉบับว่าราชสถานนี่นะราชสถานก็กลายเป็นราชสถานได้เลยตรงๆจริงๆมันก็ตรงทั้งรูปและทั้งเสียงด้วยนะอันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเมืองหลวงของประเทศคือดิลลีเนี่ยคุณจะมาเขียนถ่ายอักษรเป็นแบบขนบนิยมที่เราถ่ายเป็นอย่างเงี้ยทินลีก็ไม่คือนะครับเราก็เรียกตามภาษาอังกฤษว่าเดลีอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นอัมเบดการ์ถ้าหากว่าจะทําให้มันมีกลิ่นอายบาลีสันสกฤตก็ต้องถ่ายแต่รูปอ่ะถ่ายแต่รูปออกมาก็เป็นอย่างเงี้ยอัมเพศก่อนซแึต่ง่เสียงตัวผมก็ไม่ได้อ่ะก็เราก็อัมเบกากันมาตลอดอ๋อครับผมก็ไม่เขียนอย่างนั้นถ้าผมจะเขียนถึงท่านผมก็จะเขียนว่าอัมเบดการ์แบบนี้ครับคืออย่างนี้ด้วยมันมีหนังสือของราชบัณฑิตยสภาเราเรียกว่าอะไรราชบัณฑิตยสภาฐานใช่ไหมครับสถคาือนหลักค่ะเกณฑ์ครับผมหลักเกณฑ์ในการถ่ายอักษรจีนกับฮินดีเขาอยู่ในเล่มเดียวกันครับเป็นเล่มไม่หนามากหลักเกณฑ์ในการถ่ายอักษรจีนฮินดีเป็นภาษาไทยเนี่ยท่านให้ทัศน์ท่านให้หลักการไว้หลายแบบสามแบบถ้าผมจำไม่ผิดสามแบบคือถ่ายโดยรูปถ่ายโดยเสียงหรือมีการปรับรูปอะไรอย่างนี้นะครับบางทีอาจจะต้องอิงกับการถ่ายแบบภาษาอังกฤษนะเพราะว่าภาษาฮินดีมันผสมภาษาเนี่ยมันมีทั้งอาหรับเปอร์เซียมีทั้งภาษาอังกฤษใช้อยู่ในนั้นและมีชื่อเฉพาะของคนเนี่ยโดยเฉพาะชื่อเฉพาะของคนซึ่งบางทีเขาเป็นชาวรัฐอะไรภูมิภาคอะไรแล้วมันมีภาษาของรัฐนั้นๆภูมิภาคนั้นๆอยู่อ่ะจะมาใช้เกณฑ์เดียวกันแบบบาลีสันสกฤตเป็นไทยอาจจะไม่คือไม่เหมาะสมในทุกกรณีเนาะท่านกิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่ค่ะไม่รู้จะเพิ่มอะไรครับเราจะได้ม้วนเสือใช่ค่ะขอบคุณทั้เรงาสเตองรียมคม้นวนเสืออ๋อมีคนถามว่าคุณอนุกอะไรเขารอลุ้นคะแนนฮินดีสองผมใครอาจารย์วุฒิพงศ์อาจารย์เอลี่สอนใช่ไหมครับคุณอนุกอาจารย์เสอุธลีี่ระเธอมีอาจารย์เอลี่ของบุคคลภายนอกไหมคะของที่นี่หรือเปล่าคะไม่แน่ใจว่ารอบนใีช้่เปิดฮินดีเท่าไหร่อืมทำป้ายเองกับมือด้วยนะคะแต่ จะถามใครดีเพื่อนบ้านชาวอินเดียอยู่ในปัตตานีพูดฮินดีฟังใช่ครับใช่ครับคนอินเดียไปที่ไหนก็เอาวัฒนธรรมตัวเองไปด้วยครับทําไมพาหุรัฐถึงยังอยู่ได้ถึงแม้ว่าเขามาอยู่เมืองไทยแล้วเขาก็ยังต้องซื้อของอินเดียก็คือของอินเดียก็ไปซื้อได้ที่พาหุรัฐนะฮะมันต้องใช้อ่ะเหมือนเราแหละคนไทยไปอยู่ยุโรปก็ไปตลาดไทยในยุโรปใช่ไหมอย่างนั้นนะแต่ว่าอินเดียเข้มแข็งกว่านั้นมากนะอินเดียไปไหนก็ยังต้องใช้ของเขากินของเขาอยู่โอเคงั้นมีคนถามว่าอยากเรียนต้องสมัครทางไหนจันกิ๋วไทยอินได้เลยอ๋อไทยอินอีกรอบเราใส่ลิงก์รับสมัครไว้ให้ในเพจสาขาแล้วนะคะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ด้านบนสุดของเพจนะคะเดี๋ยวติดตามได้ในนั้นเลยนะคะบนโพคสรต์ัรบับสมัครนะคะด้านบนสุดของเพจเราค่ะครับผไทมยอินเก่งไทยอินเก่งมากงั้นสำหรับวันนี้ก็โอเคเนาะพอไดสม้ควรแล้ว40 นาทเีสืแลอ้ว
ม้วนเสือแล้วก็เชิญเชิญทันทิวปิดรายการได้เลยครับก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการเรานะคะขอบคุณอาจารย์เก่งด้วยนะคะที่มาสอนพวกเรานะคะสอนกิ่วด้วยเพราะกิ่วก็คืนครูไปเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าทุกๆท่านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันหลังปีใหม่นะคะในเทปหน้าก็ขอฝากทุกๆท่านติดตามรายการของเราด้วยนะคะเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านที่อาจจะสนใจแต่ยังไม่ได้เรียนเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านแบบสนใจมาเรียนนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่เรียนมาแล้วก็ท่านจะได้รับความรู้หรือแก้ข้อสงสัยในสิ่งที่ท่านงงนะคะก็ท้ายที่สุดเราก็จะปิดรายการด้วยการขอให้อาจารย์เก่งอวยพรผู้ฟังเป็นภาษาฮินดีดีไหมคะให้เข้ากับธีมรายการเราครับขอบคุณครับก่อนอวยพรก็คือว่าเรามีทั้งบาลีสันสกฤตฮินดีใช่ไหมครับที่เปิดสอนลูกคนภายนอกเดี๋ยวอาจารย์เก่งจะแปะไว้เราไทยอินเก่งไทยอินกันต่อตลอดเวลา แล้วก็คราวต่อไปซึ่งทุกทีเราจะจัดวันหวยออก1และ16แต่คราวต่อไป1เป็นปีใหม่เดี๋ยวค่อยตกลงกันอีกทีเนาะว่าจะเป็นวันไหนเอาล่ะทีนี้ก็อวยพรให้ท่านในวันปีใหม่เดี๋ยวสัปดาห์หน้านั่นแหละเราต้องพูดคำนี้แต่ว่าวันนี้พูดก่อนว่ามาถึงสอนคำว่าสวดคำว่าอวยพรปีใหม่แต่ว่าวันนี้พูดก่อนก็คือเอาที่สั้นๆเขาก็พูดกันอย่างนี้ครับว่า Novavarashiki Shubhakamanae Novavarashiki Shubhakamanae เอาเสียงอย่างเดียวก่อนนะไม่พิมพ์นะฮะแล้วก็อีกคำก็ได้คุณก็จะพูดคำว่า Nayasal Mubarak Nayasal Mubarakเดี๋ยวคุณมาย้อนฟังตรงนี้หลายๆทีแล้วก็ก๊อปปี้ไปพูดนะครับกับเพื่อนชาวอินเดียของคุณพูดกับเขาว่านายาซาร์มูบารักนายาซาร์มูบารักหรืออีกคำหนึ่งเมื่อกี้ก็คือนาววาราชิกิชูเบกามานายอาจารย์กิ๋วพูดตามผมนาววาราชิกินาววาราชิกิชูเบกามานายชูเบกามานายชูพะสุพะนั่นเองอ๋อชูใช่ชูเพกามานายชูเพกามานายเราจะเป็นคนพูดแขกที่หน้าสไตล์นี้กันอาจารย์กิ๋วอาจารย์กิ๋วต้องผมหน้าเราโคตรไม่แขกกันเลยใช่โอเคงั้นก็ลาท่านผู้ฟังท่านผู้ดูทุกท่านลาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ